จำนวนการติดเชื้อใหม่ของไทยสูงเป็นอันดับ10ของโลกผู้เสียชีวิตวันนี้312คนสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19ส่งผลกระทบเป็นห่วงโซ่ต่อเนื่องทั้งยอดผู้ติดเชื้อที่ยังคงเพิ่มขึ้นและมาตรการการควบคุมที่เข้มงวดหนึ่งในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบหลักคือร้านอาหารหลายร้านที่ต้องปิดให้บริการสูญเสียรายได้พนักงานหลายคนต้องตกงานลามไปถึงอีกหลายธุรกิจที่ต้องปิดตัวลงในทางกลับกันพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปบนกระแสของเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการปรับตัวในยุค New Normal เช่นการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์การสั่งอาหารผ่าน Delivery การซื้ออาหารกลับไปทานที่บ้านรวมถึงการใช้ช่องทางออนไลน์ในการค้นหาข้อมูลเพื่อซื้อสินค้าหรือใช้บริการต่างๆมากขึ้นแต่ธุรกิจกับ New Normal จะไปด้วยกันได้อย่างไรสวัสดีค่ะดิฉันนางวลัยพันธ์ออกกิจวัตรค่ะทำธุรกิจเกี่ยวขายสเต็กค่ะก็ประสบผลของโควิดรอบแรกที่เราทำเกี่ยวกับโรงแรม 100% นี่พอธุรกิจโรงแรมเนี่ยกระทบ 100% อย่างพี่ตุ้มก็เวทตัวเองออกมาเพราะว่าอย่างน้อยเราก็60กว่าแล้วแล้วถ้าเราไม่ทำตอนนี้เราก็จะไปทำตอนไหนก่อนเข้าร่วมโครงการในผลประกอบการก็เรื่อยๆโดยเฉลี่ยก็ประมาณ 10,000-20,000แต่พอหลังจากเข้าโครงการตอนนี้ก็เป็นแสนก็จะมีโครงการหลายๆโครงการเข้ามาในสมาชิกเราก็มีหน้าที่ไปเลือกดูว่าเราจะอยากจะได้ความรู้อะไรมันก็เลยทำให้เราเนี่ยเจริญเติบโตเร็วขึ้นจากสิ่งที่เราเคยเป็นแต่คนขายของใช่ไหมฮะบางอย่างเทคโนโลยีอะไรเราก็ไม่เก่งใช่ไหมฮะมันก็เลยทำให้เราเนี่ยได้ประสบการณ์ตรงนี้เยอะขึ้นดีนี่ตอนนี้ก็ได้จากโครงการกันนะคะก็คือเข้าไปเรียนในโครงการของที่ว่าออนไลน์นะคะก็คือบางอันเนี่ยเราก็ยังไม่ได้สมัครสมาชิกก็ได้เรียนรู้ตอนนี้ก็สมัครตอนนี้มีแล้วก็จะมีทุกค่ายนะคะของออนไลน์พอมาโควิดรอบ3เนี่ยแย่ลงกว่ารอบแรกนะพอแย่ไปรอบแรกปุ๊บเนี่ยไอ้ New Normal มันช่วยเราได้ในยุค New Normal เนี่ยเราจะต้องพัฒนาตัวเองนะคะให้ทันกับโลกถามว่ารายได้ลดลงไหมลดลงแต่เราได้จับ Delivery เยอะขึ้นเราต้องหันตัวเองออกไปข้างนอกก็คือโดยออกฟู้ดทรัคออกทุกวันมันก็เลยกลายเป็นได้รายได้2ทางนะคะที่ร้านก็ได้ที่รถก็ได้ก็ต้องกราบขอบพระคุณกิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วยดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งมีปีงบประมาณ2564โดยความร่วมมือระหว่างสสว.และมทล.ธัญบุรีค่ะกราบขอบพระคุณมากค่ะถึงแม้ว่าจะต้องเจอกับวิกฤตแต่ก็ยังสร้างธุรกิจใหม่ขึ้นมาได้ถึงแม้ว่าจะนั่งทานในร้านไม่ได้แต่ก็ยังซื้อกลับบ้านหรือขายเดลิเวอรี่ได้เพราะนี่คือวิถีปกติรูปแบบใหม่ของธุรกิจและชีวิต